สวัสดีค่ะคุณหมอพยาบาลฝนค่ะอ๋อคุณเพิ่งมาทำงานวันแรกใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะท่าทางคุณดูไฟแรงดีนะตั้งใจทำงานนะก็ตั้งแต่เรียนจบมาค่ะก็อยากที่จะเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆของคนไข้ค่ะคุณหมอดีดีดียังไงเดี๋ยวผมจะคอยดูคุณนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำงานกันนะสวัสดีค่ะไม่ต้องมาสวัสดีทำไมจ่ายแค่ยาพาราหมอฮะจริงๆอาการคุณก็ไม่เป็นอะไรมากแค่ปวดหัวนิดหน่อยหมอก็จ่ายยาพาราก็ถูกต้องแล้วนี่ครับยาพารามันหาซื้อที่ไหนก็ได้ป่ะหมอไม่งั้นคงไม่มาหาหมอที่นี่หรอกนะคะอุ๊ยสารแน่อะไรก็จ่ายแต่ยาพารายาพารามันหาซื้อที่ไหนก็ได้ป่ะวะตกใจเลยขอบคุณค่ะหมอเชิญค่ะสวัสดีค่ะหมอป่ะใช่ค่ะอยู่นี่ครับหมอพร้อมจะเคลียร์กับผมหรือยังมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับผมปวดท้องปล่อยให้ผมนั่งรอฮะไม่ตรวจผมสักทีใจเย็นๆใจเย็นอะไรกันฮะปัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงก็กล้าตกนะเว้ยเฮ้ยยังไงหมอที่หมอนัดคุณมาตอนเช้าใช่ไหมครับนี่มันกี่โมงแล้วแต่วันนี้คนไข้มันเยอะนะตามคิวเยอะอะไรไม่เห็นมีใครนั่งรอหมอจะเอายังไงใจเย็นๆเอาสักทีได้ไหมเนี่ยฮะผู้หญิงก็กล้าตกบอกแล้วนะอย่าเข้ามารอตัวใช่ไหมครับรอแป๊บฮะผมรออีก5นาทีนะเอ้ยเอ้ย5นาทีนะหมอคุณนี่อดทนดีจังเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมอคนไข้เข้าใจผิดเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องเข้าใจใจเขาใจเราแล้วด้วยความที่พอเขาร้อนนะเขาจะหงุดหงิดบ้างคุณหมอคะคุณนี่เข้าใจคนไข้ดีนะครับดีแล้วฮะสมกับที่มาทำงานกับหมอเนาะค่ะเฮ้ยหมออะไรเนี่ยผมปวดปานเอาครีมแก้ปวดให้ผมทาทำไมเนี่ยฮะแล้ววันนี้ผมรอแค่ทุ่มนึงอ่ะฮะ9โมงเช้ายังไม่ได้ตรวจเลยคืออะไรคุณครับคุณอะไรเป็นอะไรผมรอคิวนานนะครับคุณพยาบาลนอนขนาดหน่อยรอไม่ได้หรอมันเป็นยังไงคิวก็คือคิวที่เท่าไหร่คิวที่23ครับ23ตอนนี้มัน21แล้วมันยังไม่ถึงมันรออีกสัก5นาทีเนี่ยมันจะตายไหมมันจะตายไหมครับผมโอ้ยเมื่อกี้ปวดหัวเมื่อกี้หายเลยครับคุณพยาบาลครับผมใช่ครับผมเหลือแค่ประสาทมันเข้ากันนะครับโอ้โหกับประตูซะดีบ้างไปให้มาตรวจใหม่ละกันครับครับอีก2คิวรออย่างนี้นะครับไปไหนก็ไปรอไม่ได้ก็ไปที่อื่นนางฟ้าตัวน้อยหายไปแล้วเดี๋ยวมาค่ะคุณก็โกรธเป็นเหมือนกันนะครับคุณหมอเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรฮะสบายนั่งเลยค่ะใจหายเลยนะคะคุณหมอผมก็ใจหายเหมือนกันนะตกใจปรับตัวไม่ถูกเลยครับค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ้าวเชิญเลยครับนั่งตรงนี้นะครับตรงนั้นเลยครับพี่ผมยุ่งนะครับอ๋อเห็นแล้วครับเดี๋ยวจะตัดจะดัดจะซอยเดียครับอ๋อไม่ใช่ครับผมแนะนำตัวครับผมชื่อยุ่งอ๋อชื่อพี่ครับอ๋อผมยุ่งก็คือผมชื่อยุ่งนั่นเองใช่อ๋อทรงอะไรดีครับผมไม่เปลี่ยนทรงเอาทรงเดิมมาแต่ว่าเอาสั้นๆลงหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมตัดให้นะครับเดี๋ยวนะผมเยอะนะได้เลยครับผมสบายเฮ้ยครับผมแมวแมวผมกลัวเสียงแบตเตอรี่ไม่เอาแบตเตอรี่ไม่เอาไม่เอางั้นผมใช้กันไกลนะฮะได้ฮะไปได้แล้วครับหวีสีอะไรอ่ะสีชมพูสีไม่มีอ่ะผมไม่ถูกโฉลกกับสีชมพูเลยไม่เอาเอาประมงคลกับชีวิตผมหมอดูเคยทักมาว่าสีชมพูไม่ได้เลยขณะเอ้ยข
เมียผมนี่ตรงไหนเป็นสีชมพูนี่ผมทำให้ดำหมดเหรอฮะโอ้โหคุณนี่เริ่มเรื่องเยอะแล้วนะครับผมบอกแล้วผมเยอะนะอ๋อผมเยอะที่บอกก็คือผมเรื่องเยอะไม่ใช่เส้นผมเยอะใช่แม่วันนี้เราจะคุยกันรู้เรื่องไหมครับเนี่ยพี่ผมยุ่งนะรู้แล้วก็พี่ชื่อยุ่งอ่ะไม่ใช่คือผมเนี่ยยุ่งนะกำลังหวีให้อยู่ครับพี่ฮัลโหลครับได้วันนี้เหรอครับวันนี้โอ้โอเคได้จะพยายามนะครับโอเคครับโอ้ยุ่งนะโอ้ไม่เป็นไรฮะผมกำลังหวีให้อยู่ไม่ใช่ตอนนี้งานยุ่งมากเลยผมไปละครับผมลานะสรุปพี่ชื่อลาหรือพี่ชื่อยุ่งเมื่อกี้พี่บอกผมลานะครับตอนแรกบอกว่าผมยุ่งนะครับชื่อยุ่งหรือชื่อลากันแน่ผมไปละอ้าวอีกชื่อแล้วผมไปนะพี่ชื่ออะไรแน่ผมไปนะอ๋อพี่ยุ่งลาไปโอ้โชคดีพี่แล้วก็มึงละกันพี่ยุ่งลาไปเฮ้ยคนเดี๋ยวนี้ชื่อไม่ชื่อแปลกวะชื่อยุ่งชื่อลาชื่อไปโอ้ปวดหัวสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับนั่งก่อนนั่งก่อนเอาอะไรกันดีวันนี้เขาอยากกินเนื้อตุ๋นอะเฮ้ยได้ดิร้านนี้เขาทำอร่อยมากนะบอกเลยฝีมือเฮียนี่คือที่หนึ่งสั่งเลยได้เฮียคะเอาอะไรดีเนื้อตุ๋นยาจีนค่ะได้นี่เฮียนะบอกเลยว่าเมื่อกินนะสมัยก่อนนี่ผัดกะเพรานี่นะโอ้ย่านนี้ไม่แพ้หมดเลยจริงเหรออันนี้เด็ดหรอเด็ดเดี๋ยวรอชิมได้แล้วเนื้อตุ๋นข้าวเปล่าหอมละมุนมากเฮียเฮียตุ๋นทั้งคืนน่ะตุ๋นยาจีนเนี่ยใส่โสมแล้วก็ถังเช่าด้วยเช่าแพงไหมเฮียเอ้ยมันคนละเช่ากันตลกตลกซะด้วยนะเรามาเขาเอาก่อนเปื่อยมากอ่ะเปื่อยจริงอ่ะตัวเองเปื่อยอ่ะมันเปื่อยไปไหมอ่ะก็เฮียเขาทำเก่งอ่ะไม่รู้มาสงสัยอะไรเนี่ยฮะหรอนี่หนูเอาอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวเฮียเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไม่เอาค่ะเฮียขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปไหนนะห้องทำหนีนะได้เลยเฮียแบบมันแหนมอร่อยอะตายตัวเองอะไรคุยดิเอ้ยอะไรเนี่ยดูดิอะไรอะไรเนี่ยตัวเองกระดาษจะจู้อะดิแล้วไงอะลองเทียบดูดิขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยมึงใช้ขนาดนี้อยู่เฮ้ยยังไงวะเออเอาอะไรเพิ่มไหมตุ๋นเก่งนะเฮียตุ๋นเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นไก่ตุ๋นกู2คนเนี่ยพูดอะไรกันวะอุ้ยเฮียร้อนมีกระดาษทิชชู่ไหมทิชชู่เหรอหมดตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วยังไม่ซื้อเลยอ่ะเอาม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 าแถมหน่อยแถมหน่อยแถมหน่อยเอาม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 าโอ้ยเฮียเฮียนี่มันกระดาษทิชชู่นะอ้าวเหรอโอ้ยผิดโทษทีแหมมึงก็ไม่คิดจะใส่สีมาเลยนะเฮียมาเนียนเลยผิดโถละลายในปากเลยลองกินดูยังจะพูดอีกเหรอแต่มันไม่ละลายในท้องนะเฮียเอาหน้าเดี๋ยวว่าขี้ละโอ้ยนวัดครับผมสรุปโปรเจกต์คุณการให้หน่อยดิถึงไหนแล้วคือตอนนี้ของผมเรียบร้อยดีครับบอสครับแล้วก็ติดอยู่นิดเดียวคือเรื่องสีเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกเรื่องสีไม่ปิดปากปิดจมูกเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงจางดังหูทุเรศว่ะฟุ้งเลยเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยเนี่ยนวัดต่อเอ้ายังไงวะน่ะลืมเลยต่อดิฮะโอ้โหไอเดือนน่ะอะไรอ่ะจามดังผมลืมไปเลยหัวข้อของข้อหลุดหมดเลยไปหมดเลยเนี่ยไม่ต้องพูดละอ่ะวันพันสรุปงบเลยคุณการเนี่ยเขาใจดีมากนะคะเขาเพิ่มงบให้เราอีก 10% ค่ะสำคัญกว่านั้นคือเขาโอ้ยนี่คุณเดือนมีมารยาทหน่อยดิครับเนี่ยโดนไปยืนนู่นเลยไปรู้หรอคะอะไรเหตุรบกวนเขาเนี่ย
เขาจะทำงานกันเนี่ยพรีเซนต์ไม่จบแล้วมั้งวันนี้มีแต่เชื้อโรคเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้หนูพูดว่าไงนะสรุปงบเลยอุ้ยลืมโอ้ยเดือนเลยไอเดือนจามเสียงดังสมองฉันไปกับเสียงจามแกเลยเนี่ยลองดูดิมันเท่าไหร่มันงบมันเกินล้านไหมเฮ้ยเขาจะทำงานเสียสมาธิออกไปนอกไปเลยไม่ต้องทำงานแล้วหรอคะออกไปนอกคนไปหายากินเลยไปเดินไปโอ้โหติดโอ้ยกลับบ้านไปเลยเฮ้ยมันจากฝนเมื่อวานนี้ไงเนี่ยค่ะเอาสรุปมาตะวัดว่าไงเมื่อกี้นี่ค้างไว้อ๋อเรื่องสีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พันเดี๋ยวมันจะจามแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตลกใช่ไหมฮะมันจามแบบนี้จริงๆค่ะตั้งแต่เกิดคุณมันจามแอมเบลขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะประมาณที่บ้านเป็นมีทุกคนตอบแล้วทำไมคุณไม่จามแบบให้มันออกมาแบบดังเดือนเขาอะอยู่ที่ครอบครัวว่าเขาสอนกันยังไงเฮ้ยมึงยังไม่กลับอีกเหรออีเดือนไปหายากินด้วยตาหลุดมาหมดแล้วมั้งน่ะได้แล้วจ้าของหนูนะจ้าพอดีไม่ต้องถอนนะเอออ่ะเจ๊พานโอ้โหสวัสดีครับครับไปไหนเนี่ยประชุมที่ไหนครับเนี่ยไม่ได้มีประชุมเลยช่วงนี้ตกงานอยู่แต่งตัวเท่าหล่อเลยใส่ทรงใส่สูทมันนึกอยากใส่อ่ะโอ้เมื่อคืนฝันไงว่าทำธุรกิจเข้ามาใส่เลยใส่สูทเลยเผื่อเป็นเจ้าของธุรกิจไงเอาอะไรดีวันนี้ข้าวมันไก่มีไหมเอาแบบไหนเอาแบบพิเศษหนังเลยพิเศษหนังนะพิเศษหนังเลยได้พิเศษหนังรอแป๊บนึงนะโหเฮียทำไมมันนานอย่างเงี้ยพิเศษหนังก็นานหน่อยสิเลยได้แล้วแล้วนี่ร้านเลิศเขาไม่เปิดกันเลยเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสิไปอยู่ไหนกันหมดไม่เห็นเลยก็ช่วงนี้โควิดด้วยอะไรด้วยแหละเขาก็กลัวกันละโอ้โหนี่ห่อเดียวใส่ขนาดนี้เลยเหรอแหมบริการลูกค้าต้องประทับใจขอบใจมากเฮียนะพิเศษหนังเรียบร้อยไม่พอมาเพิ่มได้อันนั้นแน่ไม่พอแน่ๆโอนพร้อมเพย์ได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาให้ก็ได้รู้จักอยู่แล้วมีปัญหาหรอกใส่สูตรขนาดนั้นได้ไม่กองหรอกเท่าไหร่เนี่ยห่อเนี้ย80บาทเองฮะ80บาทถูกถูกกันเนี่ยไม่พอมาเพิ่มได้นะรู้แล้วเฮียอ้าวมานี่นี่ไม่พอสิสั่งเพิ่มเหรอมานี่ไม่ได้สั่งเพิ่มยังไม่ได้แกะเลยทำไมอ่ะเอาอะไรให้ผมอ่ะอ้าวก็ข้าวมันไก่สับไงเนี่ยเหรอฮะอะไรเนี่ยคืออะไรอ้าวก็ข้าวมันไก่สับพิเศษหนังไงก็ใช่พิเศษหนังก็สั่งถูกแล้วไงก็ถูกแล้วไงก็นี่ไงพิเศษหนังนี่มึงอย่าบอกนะพิเศษเนี่ยคือหนังยางก็ใช่ไงไม่ใช่หนังไก่ไม่อยากได้หนังยางเหรอคนบ้าไปกินหนังยางเอาก็พิเศษในพิเศษหนังไก่แล้วก็ไม่บอกพิเศษหนังไก่นี่ยังไม่พอนี่มึงยังให้กูไปอีกเลยพิเศษหนังงานก็บอกพิเศษหนังไม่เคลียร์พูดไม่เคลียร์ไงก็นึกว่าหนังยางอะสินี่ขนาดพยายามแกะแล้วนะเส้น2เส้นก็พอแล้วมึงว่างไงวะทำจริงก็ทำตามลูกค้าบอกแหละโอ้โหมึงแกะที่ไหนปวดนิ้วหมดเลยเนี่ยหนังยางหรืองูเหลือมเนี่ยโอ้โหรับไหมมึงได้กำไรไหมเนี่ยทำจริงก็ได้อยู่แล้วแหมหนังยางมันถูกกันนะลูกนี้ลูกหล่อนไหนมึงมองไหนข้างหลังเอ้าผมมองหายหนีเมียมึงไงเฮ้ยไหนมาเหรอเมียกูมาเหรอไม่มาหรอกแต่ว่ากลัวกูมีแววกี่ครั้งกี่หนล่ะจมูกเมียมึงไวจะตายก็อย่าทำเป็นลางสิมันไม่มาเขาไม่มามึงไปมองอย่างนี้กูถามว่าเคยรอดไหมกูถามว่าเคยรอดไหมกี่ครั้งแล้วที่มันจับได้อะหนีไปเที่ยวทุกครั้งก็จับได้ทุกครั้งไอ้หนิงอะให้มันมาขอค่อยว่ากันก็แต่ว่ามึงบอกเพื่อนทุกคนครบยังเนี่ยนัดแล้วโทรเรียบร้อยแล้วนั่นไงไอ้นิกอุ้ยดิงมาไงเนี่ยนี่วันนึงเนี่ยมึงหาแต่เรื่องเที่ยวเนาะมึงเคยนึกถึงอนาคตของลูกแล้วหาเงินหาทองอะไปส่งลูกเรียนไหมแล้วเพื่อนมึงแต่ละคนเนี่ยเอาแต่เที่ยวนี่เอาจริงเถอะมึงเคยนึกถึงเมียคนอื่นเขาบ้างไหมว่าเขาจะต้องรอผัวกลับบ้านกลับช่องเนี่ยฮะกูอยากรู้เมียมึงปากจัดยังไงทนอยู่ที่นี่เป็นสิบปีไม่กูไม่ไหวนะเอาหน้า
กูมีวิธีเดี๋ยวกูทำให้มึงดูเนี่ยมึงซุบซิบอะไรกันมึงจะเที่ยวไหนปวดหัวไปเลยข้างล่างมีห้องน้ำเยอะแยะจะปวดหัวถามว่าไปเที่ยวไหนไม่ได้ปวดมีเกี๊ยวแหมอิ่มอุ้ยเกี๊ยวมึงควรปวดจะชวนไปไหว้ท่านกวนอูวันนี้เขาปิดศาลน่ะนี่มุดเก็ตเนี่ยท่านหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงบ้านนะกูตายได้ชอบกินไวน์เดี๋ยวซื้อไปฝากพี่รักอะไรลำคาญไม่คุยแล้วพอเข้าใจละไอ้ที่บอกวิธีของมึงได้ผลว่ะใครพ่อกูไม่ได้เป็นในพลพ่อกูเป็นในดาบไอ้นี่จำยศพ่อกูผิดไอ้นี่เล่นไม่เลิกคบกันมาตั้งนานเพิ่งมาด่ากูหัวเถิกไอ้นี่โง่เฮงดีคนโง่เฮงดีเขาไม่ได้เรียกหัวเถิกอย่าบอกนะว่าเมียมึงตบตำรวจหัวมึงหวกมึงไปหาหมอว่าเลือดบวกอ่ะฮะใครติดกูปะเนี่ยอะไรเลือดบวกกูว่าก่อนเที่ยวเนี่ยไปหาหมอเถอะเดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์แล้วหม้อกดออนไลน์ส่งถึงบ้านค่าส่งฟรีด้วยแล้วก็เล่นๆ นะตอนนี้ก็ลวกจริง แหมจะไปซิ่งก็ไม่บอกขึ้นรถไฟฟ้าทำไมฮะเอามอเตอร์ไซค์มาสิจะไปซิ่งเออหลังแล้วที่หน้าบ้านเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับและคุณโสภิตจิตแปรปรวนนะครับวันนี้สนับสนุนโดยน้ำแร่ตาเบิกเนตรดื่มสดชื่นฟื้นอีกทีตอนแก่นะครับผมชอบมากเลยค่ะสปอนเซอร์เรามีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแสดงสดนะฮะนำโดยคุณเท่งเถิดเทิงคุณพันธุ์ผู้แตกนะฮะสามน้าจำอวดนายโย่งนนงนพวงก้องสารัตปุ้ยดวงพรอามกรกันแนนสาธิดาจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมปีนี้นะฮะมี2รอบการแสดงครับรอบ13นาฬิกาและรอบ17นาฬิกาณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนะครับจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับติดต่อสอบถามได้ที่022623456ครับอ่ะคุณโสภิตว่ามาเลยฮะข่าวแรกของเราวันนี้ข่าวแรกของเราเลยนะคะครับระทึกรถ10ล้อเบรกแตกค่ะพุ่งเข้าชนบ้านเรือนกว่า10หลังทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นั้นได้รับบาดเจ็บเสียหายเป็นจำนวนมากงานนี้ค่ะปังปุริเย่วาตาเบ้ไอโกะมากค่ะคุณโสภิตไอ้ปังปูริเย่วัตนาเบ้ไอโกะมันคืออะไรฮะอย่าบอกว่าคุณไม่รู้ผมไม่ทราบจริงฮะคุณเชยมากมันคือมากที่สุดแล้วยิ่งใหญ่มากจักรวาลอวกาศอ๋อคนได้รับบาดเจ็บมากขนาดนั้นเลยอ๋อเหรอครับผมข่าวต่อไปเลยครับคุณโสภิตครับข่าวต่อไปนะคะนักแสดงสาวอักษรย่อต่อเต่าปฏิเสธว่าแอบกินพระเอกหนุ่มอักษรย่อพอพานอย่างลับๆบอกได้คำเดียวเลยว่าตอรณยามากตอรณยาค่ะมันคืออะไรครับคือแบบโกหกปกปิดไม่ตอบความจริงแอบซ่อนอยู่เหรอครับผมเอาต่อเลยครับต่อข่าวต่อไปครับข่าวนี้น่ายินดีมากเลยค่ะนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ทางช่อง Workpoint ได้รับโบทจากสาวๆทั่วประเทศว่าผู้คนนี้ดื้อมากค่ะอ๋อสะดือเยอะผู้ชายสะดือเยอะดื้อมากสะดือแน่ๆต้องมาจากสะดือดีคือดีดีเยี่ยมดีสุดก็ไม่พูดว่าดีไปก็ดื้อทำยุคไหนแล้วคะมันเป็นศัพท์ใหม่วัยรุ่นแล้ววัยรุ่นรู้เหรอพูดไปเขารู้กันมีแต่คุณนี่ที่ไม่รู้เอาเป็นว่านะคะศัพท์ใหม่ๆก็ศึกษากันไปแต่ช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสัก28แล้วค่อยกลับมาค่ะเจอกันค่ะคุณใบ้หวยเหรอฮะ28คืออะไรเลขท้ายหรือไง1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือวิธีการนับท่าของแดนเซอร์28คือนับ8 2ครั้งนับ8 2ครั้งนี่คือเบสิกแบบว่าลูกทุ่งหรือว่าหางเครื่องแต่ถ้าเป็นแนวป๊อปปิ้งฮิปฮอปก็จะมีแอน1 2แอน3 4 5 6แอน7 8ก็ยาวไปอีกสิฮะเนี่ยคุณถ้าใช้ชั้นอธิบายน่ะมันจะยาวว่างๆน่ะโทรหาครูเทียมครูเทียมรู้เหรอฮะรู้ครูเทียมรู้โลกรู้แต่ฉันน่ะงงว่าคุณไม่รู้ได้ยังไงแต่ตอนนี้ผมอารมณ์บ่จอยแล้วนะฮะเอวลอยมากเลยค่ะฉันขอนะบุญบาปขอ2คำอย่าพูดลมบ่จอยกับจ๊าบนี่ไม่เอาเหรอฮะถ้าคุณพูดจะตบปากคุณจริงนะอยู่ดีออกจากบ้านให้คุณมาตบปากเลยนะ
ี่ตัวเองดูกระเป๋านางเอกสิเขาอยากได้อ่ะนี่คุณจะถือกระเป๋าเนี่ยดูหนังหน้าตัวเองด้วยตัวเองเขาอยากได้หน้าไม่ได้นางเอกเขาอยากได้อ่ะนี่ตัวเองสิ้นเดือนแล้วประหยัดมั้งได้ป่ะเออค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแยะทำไมต้องใช้เงินตุ้นตุ้นไล่ไม่เข้าใจอุ๊ยเป่ายิงชุบดีกว่าไปชุบเลยเป่ายิงชุบถ้าใครชนะได้เงินถ้าใครแพ้ก็จ่ายมานี่คุณผมบอกให้ว่าตอนอยู่โรงเรียนตอนเด็กนะทั้งโรงเรียนนี่ผมเป่ายิงชุบนี่ไม่มีใครชนะผมได้นะอย่าเลยเดี๋ยวหมดตัวอ่ะเขาก็อยากรู้ว่าเขาจะหมดตัวไหมตัวเองมาขออนุญาตพันหุ้ยตัวเองอ่ะแกล้งตาล่ะกูถ้าเลี้ยงตาละพันแบบหลายๆตาก็ได้ปะเอาละเงินเดือนคุณหมดผมบอกเลยหนึ่งสองไปตายแล้วตายที่2ค่ะมา 2,000 ใจได้เป่ายิงเฮ้ยตัวเองเขาได้ 3,000 แล้วอ่ะนี่ไงก็ตายต่อไปก็ 3,000 แล้วตัวเองหมดกระเป๋าอย่างนอนนะ 3,000 ทีเดียวโป๊ะคืนจบเท่าไหร่ตาเนี่ยเอา 7,000 เลยแล้วกัน1 2ไปเข้าไปยอมเหอะยังไม่จบเท่าไหร่มึงยอมเดี๋ยวก่อนยอมเหอะไปไหนยอมเหอะก่อน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 ไม่ยอมง่ายหรอกตา 2,000 มาเปล่ายิงไปอ่าไป 2,000 เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมา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 นี่มานี่ 4,000 มาเปล่ายิงชุบเอาไปก่อนเดี๋ยวก่อนโกงมามาเปล่ายิงชุบเอาเงาไปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมดยังหมดยังอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวเองเอางี้แล้วกันนะตัวเองอะไรเผื่อว่าตัวเองจะอย่ามาโมเมมได้กูเยอะแล้วหลับตาเป่ายิงชุบไม่ต้องหลับลืมไม่แหละโดนกูแน่อันเนี้ย1 2 3ทั้งหมดไปกูยอมหมดยังหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแน่นะบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วเงินที่มึงซ่อนเนี่ยเอามาหมดยังมึงซ่อนมาตั้งแต่นี่เลยไล่มึงนับสิบที่ชุดๆเลยมึงชุดๆเลยโอ้โหมึงลองนับซิว่ามึงซ่อนไปเท่าไหร่นับตรากูแหละนี่เงินกูนะมึงไม่ต้องยิ้มพ่อมึงรู้ว่ามึงยิ้มแล้วมึงน่ารักมึงก็ยิ้มจังรับเลยเล่นเขาไม่ใช่หรอเป่ายิงฉุบแล้วกูถามเรื่องนึงนะมึงอย่าไปเล่นเรื่องนี้กับใครนะไอ้เป่ายิงฉุบนะที่โรงเรียนตอนเด็กๆเขาไม่สอนค้อนคนตะปูสอนกันไกลเหรอตอนเด็กชนะมากบอกเลยโอ้โหคนบ้าอะไรซ่อนเงิน 4-50,000 ขาหนีบาทนะเงินมันรู้เยอะไงเออสะใจเว้ยที่รักเขามารอที่รักไหมเนี่ยโอ้ที่รักมาแล้วเหรอเขาว่าตัวเองไม่ต้องรอหรอกไปวิ่งด้วยกันดีกว่าป่ะไปวิ่งเออตัวเองกล้าชวนเขาเนาะมันจะไปอ่ะขี้เกียจโอ้ยตัวเองนี่เขาจะบอกอะไรให้เราอยากขี้เกียจรู้ไหมจะได้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงโอ้แค่นี้ก็งอนด้วยเพื่อสุขภาพตัวเองทั้งนั้นนะแล้วแต่แล้วกันอยากวิ่งก็ไม่ต้องวิ่งไม่อยากวิ่งหรอเหนื่อยหรอเออตัวเองวันก่อนเว้ยเขาเจอพี่กันด้วยพี่กันกับตาทวรน่ะเหรอใช่นี่มาวิ่งนี่เขามาวิ่งอยู่แถวนี้แล้วบอกเลยนะตัวสูงๆขาวๆขาวเลยเหรอใส่กางเกงสั้นมากใช่กางเกงที่กระโดดเชือกมั้ยใช่ตัวเองเกรงนะจริงด้วยเองเขาเจอพี่การบ่อยมากเลยเขาวิ่งกันเจอกันก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยทักทายอะไรอย่างเงี้ยคุยด้วยเนาะเออคุยพี่การต้องวิ่งแบบดึง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 คุยพี่การเป็นไงที่รักถ้ามึงหายใจไม่ทันตัวเองไม่เห็นพี่กันเลยอ่ะเดินเขาวิ่งมา9 วันแล้วนะไม่เห็นพี่กันสัก
ะเลยเนี่ยหรือว่าตัวเองมาวิ่งไม่ตรงเวลากับพี่กันหรือเปล่าไม่อ่ะเขาว่าตัวเองโกหกไม่เขาไม่ได้โกหกจริงนั่นเขาไม่วิ่งเราวิ่งเหนื่อยเนี่ยตามหาพี่กันทั้งสาธารณะก็ไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยหมดส่วนนี่ก็ไม่มีขาสั้นก็มีแต่มันไม่ใช่พี่กันเลยพี่กันมันอ่ะพี่กันพี่กันพี่ไม่วันนี้พี่กันมาไหนเองอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นตรงนู้นพี่กั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 นเนี่ยสบายแล้วไม่ผอมวันนี้ให้มันรู้ไปเพื่อนพี่กันไปทางไหนอ่ะอะไรนะจ๊ะที่รักพี่กันไปทางไหนอ่ะเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพี่กันพี่กันพี่รักทูบ้าดารามันต้องผอมสักวันแล้ววะเอาสิเพื่อนเป็นพี่สมรักไม่ได้พี่กันไม่ใช่เหรอไปทางซ้ายแล้วไปเห็นพุ่มไม้นั่นไหมกระโดดข้ามพุ่มไม้ไปเลยพี่กันพี่กันกระโดดข้ามพุ่มไม้เลยกระโดดข้ามพุ่มไม้ไปอนุสาวรีย์อ๋อไปครับไปครับหนูขอนั่งหน้าได้ไหมพี่หนูจำทางไม่ได้ได้เลยครับได้หนูบังเอิญว่าไม่คุ้นทางอ่ะต้องดูพี่มีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าครับไม่มีอะไรครับหน้าหนูเลอะอะไรเปล่าคะอ๋อก็ไม่เลอะนะฮะผมว่าออกไปทางสวยซะด้วยซ้ำพี่พูดแบบนี้เหมือนพี่จีบหนูเลยอ่ะคุณครับค่ะผมมีอะไรจะบอกคุณครับพี่จะจีบหนูเหรอใครทำให้คุณคิดอย่างนั้นล่ะครับเอ้าคือผมจะบอกคุณว่าอย่าบังกระจกข้างครับบังอยู่ได้คนจะขับรถหนูนั่งหน้าเขาก็เป็นอยู่แล้วคุณจะโยกตัวสิครับก็นั่งเอียงมาดิครับโอ้ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะไปนะครับค่ะพี่มองหนูอีกแล้วอ่ะคือผมจะบอกว่าคุณบังกระจกหลังอะครับแล้วพี่จะเอาไงคะเนี่ยพี่คะครับถึงหรือยังคะอ๋อยังไม่ถึงครับคุณอย่าบังสิครับนอนต่อฮะถึงแล้วเรียกครับพี่อย่าลืมบอกหนูนะมันจะเลยได้ครับได้หลบแล้วให้กระจกนะฮะโอ้ยโอ้ดีดีขึ้นเยอะเลยครับขับรถทำไมต้องมองกระจกขนาดนั้นด้วยพี่เพื่อความปลอดภัยครับโอ้ยเอาละเนี่ยผู้โดยสารพี่จะต้องคุยกับพี่อย่างนี้ตลอดทุกคนเลยปะก็ทุกคนแล้วครับตายแล้วมันมีใครเผลอหลับไหมพี่ทุกคนหลับสบายหมดนะครับเหมือนเดี๋ยวน้องมองซ้ายมองขวาเฮ้ยอย่าก้มหน้าสิฉันไม่ชอบบรรยากาศเงียบหาอีเมลลูกค้าอยู่เนี่ยทำไมทำไมทำงานอย่างนี้อ่ะค่ะผมถามก่อนทำไมทำงานกันอย่างนี้เอาตอบสิครับยังไงตอบสิครับตอบสิครับโอ้ยรอคำตอบเนี่ยตั้งใจแล้วนะคะบอสแต่นี่ใช้คำว่าตั้งใจอ่ะผมถามก่อนสี่หัวเลยนะคะบอสนี่มันผิดซ้ำผิดซากขนาดนี้มันจะผิดอีกไหมเนี่ยผมถามก่อนเฮ้ยมันต้องตรวจก่อนส่งที่ไม่ใช่ทำงานแค่ช่วยๆไม่เอาฮะนี่สี่หัวรวมกันได้เท่านี้เหรอสมองอ่ะเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้ค่ะบอสเซ็งจริงเลยบอสนี่ด่าแรงมากด่าทีนี่จะไม่เหมือนผู้หญิงมาเกิดเปิดปากร้ายมากเลยด่าทีพวกเราสลดไปสามแมวแล้วเฮ้ยฉันงงปากบอสเดือนมานี่ดิค่ะค่ะบอสมันยังไงคะไอเนี่ยคือผมจะกดอัพรูปส่งให้ธรรมทานผมต้องเซฟก่อนหรือว่าไงอ๋ออัพรูปไม่ยากค่ะบอสไม่ผมถามว่าต้องเซฟก่อนเซฟก่อนค่ะนี่เหรออ่านี่ดิค่ะบอสนี่แล้วก็ส่งเลยค่ะบอสผมกดส่งตรงไหนอ่ะนี่ส่งขวามือนี่ค่ะบอสไอลูกศรนี่เหรอค่ะบอสเซฟอันนี้นะคะแล้วบอสจะกดส่งเลยจะเอารูปไหนอีกคะเอาไหนผมส่ง3รูปเลยอ่ะก็กด3รูปนี่นะอ่ะโอเคไปยังเนี่ยไปแล้วค่ะบอสแต่รูปมันยังอยู่เนี่ยมันส่งแล้วเหร
ันส่งแล้วค่ะบอสก็คืออย่างนี้นะคะถ้าบอสไม่มีรูปในเครื่องบอสแล้วบอสจะส่งไปต่อไปให้คนอื่นเขายังไงมันก็ต้องมีรูปในเครื่องบอสก่อนก็เมื่อกี้ผมกดส่งไป3ภาพเนี่ย3ภาพยังอยู่เลยมันก็ต้องยังอยู่สิบอสมันจะไม่อยู่ได้ยังไงเราก็บอสรับรูปมารับมาก็ต้องอยู่ในเครื่องพอมันอยู่ในเครื่องเนี่ยก็ส่งต่อให้คนอื่นทำไมไม่จำเลยอะบอสเลือกง่ายมากเลยนะเลือกตาดูปุ่มนี้เลือกตาดูแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปก็ปุ่มนี้ไงเหลืออย่างเดียวไม่ก็แหกตาด้วยแหกตาดูโง่เกิดมาไม่เคยเห็นใครโง่จะเป็นมอสโง่ขนาดนี้เวลาส่งรูปนะมึงก็รู้อยู่ว่ามันเป็นดิจิตอลมันไม่ใช่ส่งใส่เอกสารส่งเอกสารแล้วให้อเมเจอร์เขาเอาไปส่งที่นู่นมันถึงจะไม่มีรูปเหลืออยู่มันก็ต้องค้างอยู่บ้าปะเนี่ยมึงจะงงในงงทำไมเนี่ยกูไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้บอสมึงใช่ถ้ามึงสอนไม่จำเนี่ยมึงส่งไปมึงก็กดโอเคทุกอย่างมันก็เซ็นไปแล้วแต่รูปแบบของมึงเนี่ยก็ยังอยู่ในโทรศัพท์มึงอยู่แล้วมันถึงเขาแล้วอ่ะมึงรู้จักมาเซฟปะมึงโอ้ยคุณบอสโหจะให้กูเรียกคุณมึงแล้วไงไอ้บอสแล้วสมองเนี่ยนะลิงมันยังใช้ประโยชน์ได้นะสมองมึงเนี่ยโอ้ยไม่จำไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่ผมส่งไปแล้ว3ภาพแต่ภาพยังค้างก็ใช่ไงครับเฮ้ยถ้าไม่อยากมีมึงลบออกเฮ้ยบอสนะครับมึงลบออกนะบอสครับลบออกท่านประธานก็ไม่ได้รูปผมเลยเขาได้ไปแล้วโอ้ยตายสอนควายยังไถนาได้ผมกลัว3ภาพนี่หายอ่ะกดลบเลยลบไปเลยพอลบปุ๊บแต่ท่านประธานอ่ะยังมีเขาส่งไปแล้วไหมลองโทรถามท่านประธานดีว่าโอ้ยถามเดี๋ยวดูเส้นเขาอ่านเนี่ยเขาอ่านแล้วเขารับแล้วอ่านคือรับคืออ่านผมไม่ถามแล้วผมไม่อยากถามผมไม่อยากเล่นเทคโนโลยีละคือถามแล้วเจ็บตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับสว่างชั้น6ครับกับผมเป็ดพาสุขและอาจารย์ละอองชาติสะอาดเอี่ยมนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับต้อนรับการมาอีกครั้งครับของน้องฮ่องเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็ดครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์กลับก่อนได้ไหมในเป็ดใจเย็นๆครับอาจารย์ครับวันนี้ฮ่องเต้นี่มีเรื่องจริงๆใช่ไหมฮ่องเต้มาปรึกษานะครับเรื่องอะไรครับฮ่องเต้มาตามหาแม่ครับโอ้นี่แม่คืออะไรอ่ะแม่หายเหรอครับเปล่าครับคือฮ่องเต้อยากมาตามหาแม่ที่แท้จริงของฮ่องเต้ครับเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะฮ่องเต้อันไหนฮ่องเต้ลองค่อยๆเล่าไปนะอาจารย์รอฟังอยู่เออนี่ซีเรียสนะคืออย่างนี้นะครับคือฮ่องเต้เพิ่งรู้ว่าแม่ที่เลี้ยงฮ่องเต้อยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่แม่แท้ๆครับอุ้ยโอ้เรื่องใหญ่นะเนี่ยแล้วฮ่องเต้ไปรู้ได้ยังไงอะครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นวันเกิดฮ่องเต้แล้วพ่อกับแม่ก็พาฮ่องเต้ไปกินข้าวใช่ไหมครับจู่ๆแม่ฮ่องเต้ก็บอกว่าแม่เลี้ยงเองอาจารย์บอกแล้วตั้งแต่ที่แรกแล้วไอ้เป็ดเอาไงเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับอาจารย์อะไรพอหลังจากนั้นอ่ะฮ่องเต้ก็ถามแม่ว่าแล้วพ่อล่ะพ่อเลี้ยงด้วยไหมแม่ตอบว่าแม่บอกว่าพ่อก็เลี้ยงมาตลอดนี่แหละครับฮ่องเต้ช็อกอ่ะฮ่องเต้ต้องทำยังไงอะครับอาจารย์กลับไงมึงต้องกลับไงฮ่องเต้อาจารย์มึงเป็นอะไรเนี่ยเป็ดอาจารย์ไม่เห็นใจฮ่องเต้อะครับก็โตมาขนาดเนี้ยพ่อแม่หลอกก็ว่าเลี้ยงเขามาจริงๆอะจริงๆเป็นแม่เลี้ยงอะจริงๆฮ่องเต้คือเข้าใจพี่เป็ดจะช่วยฮ่องเต้ตามหาแม่แท้ๆใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ช่วยเต็มที่ครับคือเข้าใจครับขอบคุณนะครับไอ้เป็ดมันคิดอะไรอยู่วะนี่ปิดรายการเป็ดไปครับวันนี้ปิดรายการก็ดีครับพูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเข้าใจครับเดี๋ยวเราไปกินบะหมี่พี่น้องกันดีไหมครับคือฮ่องเต้อึดอัดอะอย่างน้อยฮ่องเต้ได้ระบายอะไรออกไปบ้างฮ่องเต้บันลายเว้ยโอ้รอดได้เข้าใจพูดฮ่องเต้
้ยแต่งตัวอะไรมาเนี่ยทำไมไม่แต่งตัวดีๆหน่อยโอ้แต่งตัวอย่างนี้ดูเหมือนแบบจะไปเตะบอลนะดูไม่แพงเลยตัวเองโอ้ตัวเองใครๆเขาก็ใส่กันนะเปล่าอ่ะใครๆเขาก็ใส่ไหนใครใครใส่ไม่เห็นมีใครใส่เลยเสื้อเชิ้ตลูกสาวซื้อให้ตัวมันพันกางเกงสแลกอีกงั้นน่ะแต่งแล้วก็ดูดีกว่าตั้งเยอะเฮ้ยแต่อันนี้มันก็ดูดีนะเว้ยดูดีอะไรอ่ะแต่งงี้ไปเตะบอลเถอะเจ้าเอ้ยก้าวเอ้ยเอ้ยอย่าแตะอย่าแตะตั้งแต่เริ่มกลับมาชนะนี่แม่แล้วละเหินะมันเป็นความภูมิใจของผมอ๋อสวัสดีดีงอนกูอยู่ก็เรื่องกูใส่เสื้อบอลออกบ้านนี่แหละเอ้าเดี๋ยวนี้ห้ามแล้วห้ามกูใส่เสื้อบอลเดินห้างแล้วอธิบายเขาไปว่าเออเฮ้ยมันเป็นความภาคภูมิใจของผู้ชายก็กูอธิบายแล้วก็สภาพก็เลยเป็นแบบนี้ไงเดี๋ยวพูดอะไรเดี๋ยวดูพูดดีๆนะอ๋อเอาจริงนะเรามีอะไรจะคุยกับอ๋ออย่างว่าไม่อยากให้อ๋อไปโกรธไอ้โจมันที่มันใส่เสื้อบอลทำไมอ่ะเขาใส่มาอย่างนี้มันเหมือนไปเตะบอลมันไม่เหมือนเตะบอลมันดูไม่แพงคือการใส่เสื้อบอลเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของผู้ชายคือถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับใส่แบรนด์หนึ่งมันไม่ได้ดูถูกนะมันแพงก้าวก้าวไม่ใช่ไม่แพงนะก้าวอ๋อรู้ป่ะที่มันใส่อยู่เนี่ยนี่คือของเพลเยอร์ใส่นะถ้าในไทยประมาณ 6,000 กว่าบาทตัวเนี้ยแต่ถ้าต่างประเทศมัน 5,000 ต้นๆมันแพงไม่ได้ดูถูกเลยฉันไม่โกรธมันแล้วแหละที่มันใส่เสื้อบอลน่ะแต่กูจะโกรธวันนี้ที่ไม่บอกราคาโอ้โหเสื้อตัวนึงนี่แพงกว่าชุดกูอีกอ๋ออ๋อมึงเคลียร์แป๊บเดียวเองทำไมมึงเรามีธุระเดี๋ยวไปก่อนเว้ยจอไปไหนแล้วไอ้เก้าโอ้โหแล้วที่บ้านมีอีก10ตัวจะแถนละมึงอะไรวะเนี่ยของก๊อฟเหรอเรียกเพื่อนมาเลยก๊อฟไม่ก๊อฟเดี๋ยวเปิดรูปเห็นไหมที่บ้านไม่ก๊อฟที่บ้านเราจะมีชุดใหม่ล่าสุดเป็นชุดทีมเยือนขาวดำมีเสื้อมีกางเกงมีถุงเท้าเซ็นนั้นเท่าไหร่เซ็นนั้นนี่ทักเต็มเกือบหมื่นเกือบหมื่นแล้วดูสังเกตได้ว่าเสื้อแมนยูเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเรารู้เลยเก้าพอแล้วเห็นไหมเราเฮ้ยดูเนี่ยพอแล้วมึงก็พอแล้วโอเอโอเอ็นนี่รู้เลยเป็นแมนยูไอ้เก้าอะไรวะออนฮะที่รักเขาไม่มีตังกินข้าแล้วกลับไปขายแล้วนะมึงฮะกลับไปขายนี่ไหมกลับไปนี่ไหมไปเนี่ยไม่ต้องกินข้าวแล้วกลับบ้านไปขายให้หมดนี่เลยขายให้หมดเลยไอ้ก้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยปากกาตราปากยื่นใช้เขียนก็ลื่นแถมใช้จิ้มตาแล้วตื่นแน่นอนนะครับลองซื้อมาใช้กันดูนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านสมาชิกสภาที่จะมาเสนอแนวทางแก้วิกฤตให้กับพี่น้องชาวไทยครับคุณประหยัดนัดแล้วไม่ยอมมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนนี่เดือดร้อนกันมากอย่างเรื่องง่ายๆพื้นฐานตอนนี้หมูแพงมากคุณประหยัดมีวิธีการแนะนำพี่น้องประชาชนไหมครับมันแก้ไขง่ายครับหมูแพงก็กินไก่ฮะหมูแพงก็ไปกินไก่ใช่เราต้องคว่ำบาตรหมูครับถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันกินไก่ครับคุณถามว่าหมูจะขายให้ใครราคาหมูก็ถูกลงถูกไหมแล้วถ้าเกิดนานๆไปไก่มันแพงขึ้นมาแล้วครับไก่แพงถึงตอนนั้นหมูก็ถูกแล้วเราก็กลับไปกินหมูง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนะครับมาถึงปัญหาต่อไปครับขยะล้นคลองล้นแม่น้ำต้องทำไงครับคุณประหยัดอันนี้เนี่ยเราแก้ไขกันที่ปลายเหตุมาเยอะแล้วเราควรแก้ไขที่ต้นเหตุครับผมแนะนำให้ขุดคลองเพิ่มเพื่อจะได้ให้ประชาชนได้ทิ้งขยะได้มากขึ้นมันนี่เราจะลงให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะหรอครับโอ้คุณพันวันวันที่ก็เป็นตันเหรอฮะโอ้แล้วขุดคลองเพิ่มเนี่ยอยากทิ้งทิ้งเอางั้นเลยนะครับครับเอาอีกหนึ่งปัญหานะครับก็คือปัญหาคนไทยตกงานเป็นล้านคนทำไงดีครับอันนี้อันนี้ง่ายๆในเมื่อปัญหาตกงานคือไม่มีผู้ว่าจ้างครับเราก็เปิดบริษัทจ้างคนอื่นแต่ไม่มีเงินทุนสิครับอันนี้ก็ไม่มีเงินทุนคุณก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินนะครับตั้งใจทำงานเก็บเงินได้ไงในเมื่อเขาไม่มีงานทำครับเอ้าไม่มีงานทำคุณก็เปิดบริษัทจ้างคนอื่นดิก็ไม่มีเงินเปิดเดี๋ยวครับเอ้าไม่มีเงินคุณก็ทำงานเก็บเงินไงก็วนกลับมาที่เดิมอีกแล้วครับผมเอ้าแล้วอย่างนี้เขาจะพึ่งใครครับท่านยังพึ่งไม่ได้เลยเอ้า
พึ่งเด็กมั้งดิแล้วต้องมาทำไมครับวันนี้เนี่ยผมว่าแก้ไขปัญหาไงที่ผ่านมายังเห็นแก้ไขอะไรสักอย่างเลยนะครับผมอะไรผมไม่แก้ไขอะไรมาแล้วคุณดูนี่ผมไม่แก้ไขอะไรพูดไปเรื่อยนะครับท่านมาผมต้องไปแล้วครับผมคุณผู้ชมทำไมแล้วทำไมอะไรลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่แก้ไขตรงไหนบอกดิพอแล้วนะไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอพยาบาลฝนค่ะมาทำงานวันแรกใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะท่าทางคุณดูไฟแรงดีนะตั้งใจทำงานนะค่ะก็ตั้งแต่วะตั้งแต่ ตั้งแต่ไหนตั้งแต่คุณนี่เข้าใจคนไข้ดีนะครับดีแล้วฮะสมกับที่มาทำงานกับหมอเนาะค่ะเฮ้ยไอ้หมออะไรของหมอเนี่ยผมปวดฟันเอาครีมแก้ปวดให้ผมทามันคืออะไรเนี่ยแล้ววันนี้รอคิวตั้งนานเนี่ยตั้งแต่9โมงแล้วที่ทุ่มนึงยังไม่ตรวจเลยคืออะไรฮะใจเย็นครับคืออะไรอย่าให้คุณท่านนะอย่าให้คุณท่านนะอะไรมึงไปอุ้มไงมึงไปอุ้มไงเลยแบบจะยังไงดีวะคุณอุ้มลุงพันน่ะน่ะขาดตรงนี้ตรงนี้มึงเล่นใหญ่มากเลยอ่ะมึงแบบใหญ่โตมโหฬารคุณเล่นอะไรกันมึงจะไปเที่ยวไหนปวดปวดถามว่าไปเที่ยวไหนไม่ได้ปวดอ๋อมีเกี๊ยวแหมอิ่มเกี๊ยวควรเหรอคะควรอูอ๋อเป็นองค์เทพที่หน้าท่านสีแดงๆนับถือไปไหว้ประจำกวนกูแต่กวนกูได้ไงวะกวนกูเหรอ